ับเกมวันนี้นะครับก็การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวคลาส6ถึง7นะครับก็ชิงกับประเทศไทยด้วยกันเองชิงกับพี่เนะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปหลายๆครั้งว่าพี่เนะเนี่ยปีนี้เขาขึ้นมาดีมากก็มีการพัฒนาได้ดีขึ้นการที่เราชนะเขา 3-1 เนี่ยแต่เป็นการที่ชนะแบบโหเราต้องออกแรงเต็มที่แล้วก็ต้องเน้นลูกๆก็ต้องชมพี่เนะว่าเขาพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นมามากแล้วก็ทั้งรูปแบบการซ้อมเราซ้อมด้วยกันตลอดทั้งลูกเสิร์ฟทั้งรับลูกเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็ปกติจุดเด่นของผมคือการเสิร์ฟแต่ว่าเราไม่สามารถเสิร์ฟกินพี่เขาได้เพราะเราซ้อมมาตลอดก็ถือว่าครั้งนี้ก็ต้องออกแรงเยอะกว่าชนะพี่เขาได้ในรอบชิงครับก็แชมป์สมัยที่8นะครับประเภทชายเดี่ยวแล้วก็ประเภททีมเนี่ยเราแข่งกันมา7ครั้งก็ได้แชมป์มา7ครั้งครับผมก็ต่อไปก็กลับไปก็ยังคงต้องซ้อมอยู่เพราะว่ามีแข่งรายการ Thailand Open นะฮะก็เก็บคะแนนสะสมโลกช่วงเดือนตุลาคมระหว่าง 18-21 ตุลาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็คอลไฟเพื่อไปชิงแชมป์โลกปีหน้าที่ประเทศสโลวาเกียครับแล้วก็แผนระยะยาวก็แข่งขันทั้งชิงแชมป์โลกปีหน้าแล้วก็แมตช์อีกอย่างนึงนานาชาติที่สำคัญก็คือเอเชียนพาราเกมหรือว่าเอเชียนเกมที่ประเทศอินโดนีเซียครับครับผมธราวุฒิกำเนิดสุขครับก็ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทุกคนที่ร่วมแจงร่วมไรให้ร่วมใจในการมาแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็ทุกคนทำได้สำเร็จนำเหรียญทองกลับบ้านไปให้พี่น้องชาวไทยครับผมได้เหรียญทองรู้สึกยังไงครับวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากที่สุดตลอดการเก็บตัวของพวกเราทุกคนนะครับแรงกายแรงใจที่เราทุ่มลงไปนะครับเสียลงไปมันได้กลับคืนมาวันนี้มันกลับคืนมาแล้วนะครับจากเหรียญทองที่เราสามารถทำได้แล้วนำกลับไปให้พี่น้องชาวไทยครับOkay, we have brought...